ต่อจากตอนแล้วครับซ่อมตู้มินิมาร์ทนะครับ3ประตูโอเคน้ำแข็งก็ยังมีอยู่นะครับละลายยังไม่หมดเลยรอต่อไปแต่มาดูปัญหาที่ชิมแอลขึ้นไปดูวงจรแล้วมีปัญหานะครับพอดีเขาย้ายมาย้ายมาเนี่ยประกอบว่ามันต่อสายชุดนี้นะครับสายไฟเนี่ยนะจะมีแรมมีอะไรต่างๆหลอดไฟนะครับมาดูกล่องคอนโทรลนะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะบอกลายนิวตันเข้านะครับแล้วตัวนี้เป็นคอมพิวเซอร์นะครับแต่ปรากฏว่าคอมพิวเซอร์ได้ว่างอยู่นะครับเนี่ยสายเนี่ยสองเส้นเนี่ยโดนตัดแล้วก็ว่างอยู่ตัวนี้ไม่ได้ต่อนะครับแต่จุดที่มาต่อเนี่ยเป็นของเดี๋ยวนะตัวนี้แคมไลท์แคปไลท์นะครับเป็นไลท์ก็คือหลอดไฟนะครับตัวนี้ที่มาต่อใช้งานนี่ของหลอดไฟต่ออยู่นะครับตัวที่เป็นคอมพิวเซอร์นี่นะครับดันเอาของหลอดไฟมาใช้นะครับเนี่ยคอมพิวเซอร์ต้องมาต่อจุดนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นขาเอาไลน์เข้านะครับแล้วก็นิวตันก็จำตรงนะครับก็คือต้องต่อข้อมกับนี้สายสีน้ำตาลนี่นะครับเส้นนี้แล้วออกก็ตรงนี้หรือว่าเข้า2เส้นนะออก2เส้นนะตรงนี้เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวต้องลองต่อดูอีกทีนะครับแต่สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวนี่นะตัวนี้ต่อหลอดไฟก็ต่อ2หลอดอย่างนี้ไม่งั้นก็คอมก็ต้องต่อนี่2หลอดนะครับ2เส้นเนี้ยจะใช้แบบขอย้ายกันนะครับไม่สะดวกนะครับมือเดียวย้ายจุดนี้2เส้นนี้นะที่เป็นคอมพิวเซอร์ออกมาต่อตรงสีเทานี่นะครับนี่นะเราย้ายกันตัดแยกชิ้นมานะครับเดี๋ยวใช้แบบขอย้ายกันตอนนี้ก็ย้ายสายแล้วนะครับนี่แกะฝาครอบออกนะครับโอเคแล้วคราวนี้อะวานเจ้าของเสียบปลั๊กหน่อยเสียบปลั๊กกันเราจะดูก่อนมันรันเท่าไหร่ยาวอยู่80นะครับจะลองกันดูว่ากล่องมีปัญหาเสียบก่อนเพราะว่าไอ้พัดลมอันนี้มันต้องแยกกันนะครับโอเคตามหลักแล้วพัดลมต้องหมุนก่อนตอนนี้พัดลมของคู่นี้นะครับพัดลมทำงานก่อนพัดลมระเหยละลายโอเคคอมต้องรอหน่วงนะครับเนี่ยตัวนี้รอหน่วง3นาทีนะครับก็เห็นแต่กระพริบต่อผิดนี่เองว่าอยู่เพราะว่าตัวนี้จะมีละลายน้ำแข็งด้วยนะครับถึงเวลาจะละลายน้ำแข็งด้วยจะมีละลายน้ำแข็งอยู่ร้อนหน่วงนิดนึงหรือว่าไอ้นี่ไม่ต่อไม่ต่อต่อผิดไงครับตอนนี้คอมเซอร์ทำงานแล้วนะครับไฟ LED ตัวบนนี่จะหยุดกระพริบนะครับคือทำงานถูกต้องครับเขามีข้อดีๆนะครับนี่นะครับอันนี้มาดูกระแสไฟเรื่องไฟมันกินเยอะด้วยโอ้โหน้ำยาเหลือดูดอยู่ที่60เลยคราวนี้กระแสอยู่ที่4แอมป์นะครับ4แอมป์น้ำยาเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือมีปัญหาน้ำยาเยอะอยู่นะครับมันเป็นน้ำแข็งอยู่น้ำยาอยู่ที่น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวค่อยลงอยู่รอแป๊บนึงสี่แอมป์นะครับดูด50 PSIแม้ว่าน้ำยาเยอะนะครับปล่อยน้ำยาออกก่อนว่ามันละลายจากน้ำแข็งมานะครับ
จริงเหลือดูแค่30ก็พอแล้วนะครับ20 30พออย่าเยอะไปนะครับการเป็นน้ำแข็งเหมือนน้ำยาขาดนะครับเดี๋ยวทำเติมยาว่ะน่าจะเติมอ่ะการเนี้ยเดี๋ยวไปครับต้องละลายน้ำแข็งก่อนถึงจะรู้น้ำยาเยอะกินไฟดิกินไฟเยอะเป็นพันอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยน้ำไอ้นี่ออกเดี๋ยวดูก็รู้น่าจะประหยัดไฟอยู่ครับน่าจะเหลือดูประมาณ30นะครับทีห้าสิบนะครับนี่น้ำแข็งยังไม่ละลายหมดนะครับโอเคแล้วดู30 PSI ให้ละดังนี่ดังลิ้นคอมั้ยเนี่ยมันไม่ตัดอันนี้กระแสอยู่3แอมป์กว่านะครับข้อหายข้อหายร้อนนะครับแม่ต้องดูเรื่องคอมเซอร์ต้องไม่ขึ้นเหนือนะไม่ใช่ยามากเกินไปโอเคน่าจะใช้ได้แล้วประมาณนี้แหละดู30 PSI กระแสอยู่ที่3แอมป์กว่าๆต้องถอนก่อนให้ละลายให้แข็งให้หมดก่อนตู้มันเย็นนะครับแต่ว่าละลายให้แข็งไม่ได้ก่อนวางบริการออกเอาละจะได้เหมือนเดิมแล้วนี่ไงอุณหภูมิก็โชว์แล้วนะครับลง21แล้วลงเรื่อยๆอยู่สักพักแหละโอเคนี่มาแล้วบอตัดกับกิจแล้วก่อนหน้านี้มันบอตัดเลยก่อนหน้านี้โอเคครับก็หวังว่าที่มีประโยชน์จะทั่วไปและท่านก็ใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมตู้มินิมาร์ท3ประตูอาการไม่เย็นนะครับเป็นน้ำแข็งคอยช่องคอยร้อนไอ้คอยเย็นคอยเย็นเป็นน้ำแข็งคอมเพรสเซอร์เป็นน้ำแข็งนะครับอาการเหมือนน้ำยาขาดนะครับแต่ไม่ใช่น้ำยาขาดนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานฟังดูนะครับมีหลากหลายอาการนะครับเยอะแน่นี่นะครับสิบละเรื่อยๆนะครับมันจะได้ตัดนะครับก่อนอันนี้ไม่ตัดนะครับเรื่อง